เราก็จะค่อยๆพัฒนาตรงนี้ไปในนี้เราจะพยายามรวบรวมฐานข้อมูลอยู่ 2-3 เรื่องประกอบกันนะข้อมูลใน DMC ก็คือข้อมูลพื้นฐานของสวท.ที่เราจะนำไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานพวกสถานที่ตั้งโรงเรียนจำนวนเด็กจำนวนครูจำนวนห้องเรียนเปิดสอนชั้นไหนเป็นยังไงพวกนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานระบบ DMC ก็จะเอามาใส่ไว้ในฐานนี้ข้อมูลพวกที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเช่นกิโลเมตรก็จะมาใส่ไว้ในนี้ตอนนี้ก็กำลังประสานข้อมูลของกกส.16ซึ่งก็มนุษย์จะได้ไม่ได้คำว่ากกส.16ก็คือแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่กกส.เป็นคนดำเนินการนะเราจะนำมาใช้แทนกกส.7ตรงนั้นถ้าได้ข้อมูลมาเป็นมีข้อมูลรายบุคคลเราควรใส่ไว้ในฐานนี้ไอ้พวกนี้เป็นพวกหนึ่งส่วนที่สองก็คือข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอนนี้ก็มี2ฐานใหญ่ๆก็คือถ้าพูดกับชาวบ้านก็คือโอเบกไม่ใช่โอเบกอะไรนะสมิธกับสติลเลนก็คือฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของประถมของมัธยมนั่นแหละเราก็จะเอาฐานข้อมูลมาใส่ในนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของต้นที่จะรวบรวมไว้นะครับทางคณะทำงานก็จะรวบรวมไว้มาใส่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นอย่างที่ทราบนะแล้วในอนาคตเราจะเอาข้อมูลเรื่องแผนงานงบประมาณเข้ามาด้วยรวบแผนว่าโรงเรียนจะทำอะไรและรับงบประมาณเท่าไหร่เงินนอกงบเงินในงบอะไรใส่ในนี้แล้วก็การเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งถ้าเอกชนต้องการเข้ามาดูก็จะดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยและต่างๆเสร็จแล้วก็แผนงานงบประมาณส่วนที่3ที่ดำเนินการก็คือการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนประชารัฐตอนนี้จดโรงเรียนเนมไว้แล้วชื่ออย่างนี้นะครับประชารัฐ school.go.th ตอนแรกมันขอประชารัฐ .ac เข้ามาวางไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนแผนมาเป็นโรงเรียนประชารัฐแต่เป็นภาษาอังกฤษนะก็จะตรงนี้แต่ยังไม่ได้มีอะไรในนี้กำลังจะโอนเว็บไซต์บางส่วนจากอินโนเวทมาใส่ไปในนี้แล้วข้อมูลก็จะพัฒนาต่อไปนะครับเราดึงข้อมูลพื้นฐานมาไว้บ้างแล้วรวบรวมพาร์ทเมนต์มาแล้วแล้วก็กำลังจะดำเนินการตอนนี้ก็คือกำลังทำแบบสอบถามออนไลน์ที่ให้ทุกโรงเรียนกรอกเข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่ครบถึงวันนี้ก็ยังไม่ครบกำหนดยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดให้โรงเรียนตรงนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราจะใช้รหัส10หลักนะ10หลักที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสังกัดทั้งอาชีวะทั้งเราทั้งเอกชนทั้งอะไรจะได้10หลักด้วยกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นที่เป็นโครงการแผนหลักก็จะพยายามเริ่มใช้ตรงนี้จะใช้10หลักทั้งหมดแล้วก็พัฒนาเป็นเว็บไซต์สู่สาธารณะในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างใหญ่ๆนะเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับองค์การโรงเรียนจะมาบอกข้อมูลตรงนี้มีข่าวมีอะไรแล้วจะสื่อสารตรงนี้มีไฟล์มีอะไรมีหนังสือราชการจะสื่อสารทางนี้แต่ตอนนี้ยังนะครับมีพวกเราถามเยอะว่าไฟล์ในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดจะส่งผ่านโดยวิธีไหนนะเมื่อเช้ามีประกาศว่าเป็นสารพลังรัฐใช่ไหมตรงนั้นเป็นเว็บไซต์กลางของประเทศไทยนะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะขนาดเข้าไปยุ่งยากเพราะเขาได้ขนาดไหนคือเขาก็มีแอดมินเขาก็ทำงานเริ่มต้นนี้เราก็คิดว่าเราจะเอาฝากไว้ที่อินโนเวทก่อนในวัน2วันนี้นะครับคาดว่าจะเอาไว้ขึ้นไปที่อินโนเวทก็คือเว็บไซต์ของสำนักพัฒนานวัตกรรมก่อนแล้วในอนาคตอาจจะ5วัน7วันไปเราจะย้ายจากตรงนี้เข้าไปที่ประชารัฐกับที่โอระเบียนในการขอบก็ไปจะเป็นไปตามระดับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียนประชารัฐในการทำเว็บไซต์นั้นเราจะแสดงผลเป็นแดชบอร์ดแดชบอร์ดมีหน้าปัดเหมือนกันหน้าปัดรถหน้าปัดเครื่องเสียงหน้าปัดอะไรอย่างนี้นะถ้าจะมีข้อมูลมีความเคลื่อนไหวอยู่ก็ข้อมูลพวกนี้คือข้อมูลที่เราตั้งใจใส่ไว้ในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดว่าอย่างเขาเรียกว่าเราจะทำเป็นเมนูข้างบน5เมนูนะครับ
ก็คือโครงการประชารัฐโรงเรียนประชารัฐที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะความต้องการของโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และในตรงนี้ก็คือร่วมกับโรงเรียนในจะบริจาคเข้ามาตรงนี้ถ้าสื่อประชาสัมพันธ์ก็จะมาตรงนี้นะครับก็จะไล่ลงมาตรงนี้ตอนนี้เป็นข่าวพร้อมขึ้นมา